ฉันชื่อหลินค่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดที่นอกจากจะเรียนหนังสือแล้วยังชอบอ่านหนังสือการ์ตูนตาหวานและมีความฝันอยากมีคนรักดีๆเหมือนนางเอกการ์ตูนจะเป็นผู้ชายสายหวานที่ดูโรแมนติกก็น่ารักดีแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับหรือจะเป็นผู้ชายแมนๆดูเท่ๆก็ไม่เลวนะเฮ้ยน้องหลินเป็นไรป่ะไม่เป็นไรค่ะที่บ้านเรามีกันอยู่แค่3คนคนแรกคือพี่เขยของฉันชื่อเฮียเคียงเฮียเคียงเป็นพ่อค้าราดหน้าฝีมือเยี่ยมที่มีนิสัยใจดีแต่โผงผางเฮียเคียงเอาผัดซีอิ๊วมาจานนึงกูรู้ว่า2สิ่งที่กูใส่ในร้านอื่นไม่ใส่อ่ะคืออะไรอะไรวะ1หมาเฮ้ย2หงูเป็นไปได้มาหมักน้ำมันหมูหมูหมักน้ำมันงาไม่ได้ไอ้เหี้ยส่วนอีกคนเป็นคนที่มีปัญหากับชีวิตฉันมากก็คือไอ้ดื้อลูกชายของเฮียเคียงที่มีศักดิ์เป็นหลานของฉันนอกจากไอ้ดื้อจะมีความฝันอยากเป็นนักวิ่งที่เก่งติดทีมชาติแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งที่มันชอบทำมากที่สุดอีกอย่างนึงก็คือคอยกันท่าเวลามีผู้ชายมาจีบฉันพอถามว่าทำไมทำแบบนี้มันก็ชอบตอบว่าเป็นบอดี้การ์ดให้ไม่ดีหรอโอ้โหมึงดูดิเขาสวยมากสวยมากโอ้ดูดิมึงดูโอ้มึงดูดิขาวกายไอ้ที่เขาเนี่ยไอ้ดื้อไม่ได้มีปัญหากับฉันเท่านั้นกับพ่อไอ้ดื้อก็มีปัญหาไม่แพ้กันมึงจะวิ่งอะไรลักหนาเนี่ยมึงเอาเวลาไปตั้งใจเรียนดีไหมกูจะบอกให้นะถ้ามึงสอบวิศวะหรือหมอไม่ได้กูจะไม่ส่งมึงเรียนอีกแล้วหมอเลยเหรอพ่อเกรดเฉลี่ย 1.4 เนี่ยนะงั้นกูมีแผนให้มึงละมึงขายลักหน้าที่นี่ไปเลยกูจะมอบสูตรให้มึงทุกอย่างเลยไม่รู้ว่ากูเอาตามเนี้ยไม่เอาตามเลยนะไอ้เด้อโอ้ยทะเลาะกันอีกแล้วกูไม่ได้ทะเลาะเว้ยกูกำลังด่ามันอยู่เอาหน่าเฮียลูกค้ารอเต็มร้านแล้วเฮียรีบไปรับเถอะแผนนี้มาไงอ่ะก็ล้มตอนแข่งเนี่ยแหละโอ้โหขนาดล้มยังได้เหรียญทองเลยเก่งอะเนี่ยเราอ่ะเอ้าคล่องเหมือนแน่สิแต่ตลกเนาะพร้อมเห็นเคยพูดแบบนี้เลยคำอะไรคำอะไรทางตลาดอ่ะมีแกพูดเหนื่อยคนเดียวเมื่อไหร่จะหายอะคะโน่แล้วในที่สุดความดื้อของไอ้ดื้อมันเลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านโดยใช้ฝีเท้าในการวิ่งสอบเป็นนักเรียนทุนเรียนฟรีที่มหาลัยในกรุงเทพโดยไม่ต้องพึ่งเงินที่บ้านอีกเลยส่วนตัวฉันก็สอบเข้าพยาบาลเรียนจนจบแล้วก็เข้ามาทำงานเป็นนักกายภาพในกรุงเทพเช่นกันเอาละครับตอนนี้มาพบกับการแข่งขันครับตัวนักกีฬาได้แล้วครับกับผู้เกี่ยวครับสิ่งที่น่าจับตามองในวันนี้ก็คือน้องดื้อแชมป์เก่านะครับฉายาของเขาคือดื้อน้อยซอยยับอีกคนหนึ่งก็คือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับแกผู้เกี่ยวเป็นน้องใหม่คือน้องเกมคนนี้ไม่น่ามองข้ามนะครับถ้ามองข้ามก็จะไม่เห็นตัวมันต้องมองไปตรงๆนะครับมันสมองดีพละกำลังดีน้องเกมนี้จะล้มแชมป์เก่าได้หรือไม่ออกสตาร์ทมาแล้วครับแกผู้เกี่ยวครับโอ้โหเริ่มซอยแล้วครับน้องดื้อนะครับซอยนำไปแล้วครับนำที่หนึ่งแล้วครับน้องเกมตามมาติดๆตามมาเอาน้องเกมแซงเข้าไปแล้วครับน้องดื้อตกมาอันดับ4แล้วครับอันดับ4เป็นของดื้ออีกแล้วน้องดื้อยุบดับ5อันดับ5 5ยุบดับ5 5 5เอ้าไอ้เหี้ยโอ้เข้าที่โลแล้วสัตว์โอ้โหชิบหายกูเล่นไปเยอะด้วยนะเนี่ยWe'll be right back.
เฮียสมัยก่อนเนี่ยอาม่าเขาทำแบบเฮียนี้ปะกูก็แกะสูตรเข้ามาทั้งหมดเลยแกะถึงลมหายใจอาม่าเลยเวลาผัดเนี่ยอาม่าหายใจยังไงอาม่าหายใจยังไงหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกคุ้นๆนะคำนี้นะก็อย่างนี้ใช่ไหมล่ะเฮียก็เลยบังคับไอ้ดื้อที่จะให้มาทำทุกอย่างแบบเฮียแบบเนี้ยนี่บังคับมันจนมันหนีออกจากบ้านไปไม่รู้หายหัวไปไหนเนี่ยสวัสดีลูกค้าทุกท่านวันนี้ทางซุปเปอร์ดีมีสินค้าโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอซื้อน้ำมันปลาปกติขวดละ25บาทซื้อตอนนี้4ขวดร้อยยังครับยังเท่านั้นยังไม่พอยังมีสินค้าคุณภาพดีๆอีกมากมายให้คุณได้เลือกสรรซื้อปลานิลแถมปลาเก๋าซื้อใบกะเพราแถมโหระพาซื้อคะน้าแถมผักชีซื้อผงกะหรี่แถมผงชูรสหมูเนื้อแดงสดสดสับปะรดหวานหวานเพราะฉะนั้น2มือรวมกระเป๋า2เท่าก้าวเข้ามาโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีวันนี้วันเดียวเท่านั้นนี่มือ2ตัวเนี่ยเป็นพนักงานชั่วคราวมา 3-4 ปีแล้วนะไม่คิดไปเรียนให้จบบอกวะจะได้มาบนจู่สักทีเงินเดือนจะได้เยอะๆเฮียที่ผมดรอปเนี่ยดรอปมาเพื่อตั้งหลักนะเว้ยใช่ไหมใช่มึงไม่ต้องมาโม้เลยนี่ถ้ามึงไม่ใช่น้องชายเมียกูนะกูไม่รับมึงเข้าทำงานด้วยนี่ผมเด็กเส้นอ่ะเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ใช่มึงมากับมันนี่แหละกินไม่เหลือเลยนะเจ๊เฮ้ยอย่าช้าดีนะแม่งเลยมึงเป็นเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยมึงอยากยังเป็นอะไรของมึงมึงอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเหี้ยน่ารักสัตว์ที่นี่ร้านอาหารเยอะนะเนี่ยผ่านไปผ่านมาไม่เคยเข้ามาเลยลุงนี้เข้ามาตั้งนานแล้วมึงเป็นอะไรของมึงวะฮะนั่นนะกูเฮ้ยจริงดิจริงดิวะทำไมมึงไม่เข้าไปทักนะเขาวะจะบ้าเหรอขืนเข้าไปทักตอนนี้นะเอาไปบอกพ่อกูโดนลากกลับบ้านพอดีอาจจะไม่สนใจมึงแล้วก็ได้ก่อนกลับเนี่ยเดี๋ยวกูขอแวะซื้อของที่ซูเปอร์แป๊บนึงนะได้สิเจ๊นี่อีลินมึงยังไม่เลิกอ่านหนังสือการ์ตูนพวกนี้อีกเหรอทำไมอ่ะเจ๊สนุกดีนะนี่รักสุดท้ายของยายเพอร์เจอร์เล่มนี้นี่นะฉันชอบที่สุดตั้งแต่ภาคที่แล้วเลยนะยิ่งซีนสุดท้ายที่นางเอกไม่เหลือใครแล้วยืนเงาๆอยู่คนเดียวในทุ่งดอกไม้สีม่วงแล้วพระเอกก็พุ่งตัวโอบกอดเธอจากด้านหลังพร้อมกับเอ่ยคำพูดว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะฉันเชื่อว่าสักวันฉันจะต้องเจอคนแบบนี้นะเจ๊โอ้นี่มึงยังไม่เลิกมโนอีกเหรอผู้ชายดีๆเนี่ยเขามีแต่ในนิยายหรือเปล่าวะมีน้อยแต่ฉันเชื่อว่ามีนะเจ๊คุณแมนวันนี้มาอีกแล้วเหรอคะแล้วนี่เป็นอะไรมาอีกคะชีวิตนักดนตรีครับ3ทุ่มเล่นรัชดา4ทุ่มเล่นรัชวิภา5ทุ่มเล่นรัชโยส่วนผับแถวบุคโลเนี่ยเล่นหลังเที่ยงคืนตอนเช้าเนี่ยผมต้องไปแถวบางโคร่ด้วยนะแต่มันไม่ไหวจริงๆอ่ะนี่ต้องรู้ด้วยนะคะถือซะว่าเป็นข้อมูลคนไข้เผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เลยค่ะเชิญวัดความดันเลยค่ะผมปวดไหล่ก็เลยอยากจะมาขอทำกายภาพบำบัดขอพยาบาลคนเดิมด้วยนะน้องลินน่ะ
พอดีน้องหลินเนี่ยติดคนไข้คนอื่นอยู่ค่ะแต่ฉันว่างนะคะเดี๋ยวฉันทำให้ได้คนอย่างแมนทำแทนไม่ได้แล้วเมื่อไหร่น้องหลินเขาจะว่างครับไม่แน่ใจค่ะผมดูแล้วเนี่ยเหมือนคุณจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือผมสักเท่าไหร่สัมผัสได้ด้วยเหรอคะคุณอะไรคะเครื่องมันจะดูดแขนถึงกระดูกอยู่แล้วนั่นกว่าเดิมอีกคุณทำไงโอ้พยาบาลพยาบาลช่วยด้วยค่ะพยาบาลเรียกใครอ่ะพยาบาลค่ะแล้วมึงเป็นใครเนี่ยโอ้กูเป็นพยาบาลนี่โอ้ยเย็นที่เย็นค่ะอย่าดิ้นค่ะโอ้เครื่องอะไรเนี่ยถุงวัดความดันเอาคุณแม่น้องเรียนเสร็จแล้วหรอครับงั้นทำกายภาพพี่ต่อได้เลยไหมครับขอโทษทีค่ะวันนี้หลินเข้าเวรครึ่งวันนะคะแล้วก็เลิกพอดีด้วยค่ะ perfect ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอไปส่งเหมือนเดิมนะครับอ้าวไม่เจ็บหัวไหล่แล้วล่ะคะเจ็บครับแต่ผมไม่แคร์หัวไหล่ผมแคร์หัวใจตัวเองมากกว่าพูดอะไรไม่เกรงใจหน้าตาตัวเองเลยน้องเรียนรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่เคลียร์ของก่อนนี่เองนี่ไงกันเนี่ยทำไมมึงปล่อยให้หน้าข้อสอบมามาตามก่อแก่มึงอยู่ได้ทำไมมึงรู้จักปฏิเสธจะคิดว่าฉันไม่ปฏิเสธเหรอแต่เขาไม่สนุกสนานแต่มึงก็ยอมให้มันตามไปรับไปส่งเนี่ยนะเขาไม่เรียกไปรับไปส่งเขาเรียกว่าเดินตามกูว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเปลี่ยนจากเซโนเป็นเซเยสมึงก็อยากมีแฟนกันแล้วใช่ไหมมันต้องผ่านมาตรฐานนิดนึงไหมล่ะพร้อมเดินทางกันหรือยังครับนี่พี่ไม่มีธุระที่อื่นไปทำเลยเหรอคะก็หลินคือธุระของพี่ไงครับโอ้ไม่เป็นไรไหมคะพอดีว่าวันนี้หลินต้องไปซื้อของอีกหลายที่เลยค่ะไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถือของให้ครับโชคดีนะหลินเดี๋ยวหลินไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะขอให้พี่ดูแลเธอพี่ถามหน่อยได้ป่ะเรามีผู้ชายในสเปคป่ะไม่เคยคิดอะค่ะพี่แล้วถ้าต้องคิดล่ะของแบบนี้มันต้องคิดหรองั้นพี่คิดให้ก็ได้หนึ่งเนี้ยบๆแบบนักธุรกิจสองแมนๆแบบนักกีฬาสามเซอร์แบบนักดนตรีนั้นแมนๆแบบนักกีฬาดีกว่าชอบผู้ชายเหงื่อก็ไม่บอกลินบอกว่าชอบแมนๆแบบนักกีฬานะคะไม่ได้บอกว่าชอบเหงื่อเอาแค่สปอร์ตอารมณ์ดีก็พอค่ะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่พี่มาส่งหลินนะต่อไปเนี้ยพี่คงไม่ได้มาส่งแล้วอ้าวเหรอคะไม่เป็นไรเลยค่ะคือพี่จะย้ายมาอยู่หอเดียวกับหลินนะครับฮะเฮียลูกคาดว่ามึงน้องหลินดีใจไหมครับตกใจค่ะตกใจทำไมครับพี่ก็แค่จะย้ายไม่อยู่ห้องตรงข้ามกับหลินเองตรงข้ามเลยเหรอวะหลินเชื่อมึงเชื่อปะมันลงทุนย้ายมันอยู่ตรงข้ามห้องน้ำมึงขนาดเนี้ยไม่เกิน2เดือนอ่ะ
มันซัดน้ำมึงแน่ถ้าเร็วนะก็2วีคถ้าใช้ยา2วันแต่ถ้ามันใช้กำลังนะคืนพรุ่งนี้มันพังห้องมากดน้ำมึงแน่โอ้ยนี่ก็บิ้วยังไงสัตว์เฮ้ยฮัลโหลทำไมให้น้าอยู่หอรวมอ่ะอะไรนะหอหญิงนี่ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ให้น้าอยู่มันอันตรายเลยรู้เปล่ากรุงเทพมันอันตรายกว่าที่พ่อคิดเยอะเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงคิดบ้างดิพ่ออะไรของมันวะไม่ได้จ้ะกับลุคนี้นี่อย่าบอกว่าที่พี่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ตรงสเปคของน้องหลินนะจ๊ะแต่เนี่ยคือตัวตนของพี่ที่ไม่มีใครเคยเห็นสำหรับหลินพี่เปิดหมดอยู่แล้วคือนี่นาฬิกาการ์มินรุ่นใหม่ล่าสุดใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจแต่ไม่รู้ทำไมพอวัดทีไรได้ยินแต่ลิ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 อากาศมันจะร้อนซะเหลือเกินนะนี่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยฉีดน้ำแร่ไงเยอะไปไหมอะพี่เยอะเยอะสิดีหลินจะได้มองทะลุเข้าไปถึงหัวใจของพี่นี่พี่สักชื่อหลินเหรอเปล่าพี่เขียนโอ้ยพี่หลินเหนียบนิ้วพี่เหรอคะเปล่าพี่แสดงตลกไม่ใช่โอ้ยทำไมพี่ทำงี้อ่ะพี่ก็พี่อยากจะเห็นหน้าหลินอีกสักแวบนึงถามจริงนะพี่นี่พี่มาขอห้องหลินทำไมเนี่ยก็พี่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่พี่ก็เลยอยากจะมายืมจานช้อนซ่อมแล้วก็ขอเอาข้าวเข้าไปกินในห้องหลินได้ไหมจ๊ะยืมจานกับช้อนน่ะได้พี่แต่จะเอาข้าวเข้ามากินในห้องหลินน่ะหลินอยู่คนเดียวอ่ะไม่เหมาะหรอกพี่แต่พี่ไม่ถือแต่หลินถือพี่ขอโทษนะอะไรกว่านี หายไปไหนมาตั้งนานทำไมไม่กลับบ้านรู้ไหมว่าเฮียเขาเป็นห่วงแต่นี่พักอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะทำอะไรอยู่ทำไมติดต่อไม่ได้ตอนนี้เรียนจบหรือยังเนี่ยโอ้ยนะถามทีละคำถามดิถามจะไม่มีช่องว่างให้ตอบเลยตอบมาตอบคำถามไหนก่อนก็ได้ได้ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทญี่ปุ่นแผนกไอทีพักขออยู่กับเพื่อนและที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าขี้เกียจคำถามเนี่ยและที่ถามว่าเรียนจบหรือยังคำตอบก็คือยังเพราะว่าดรอปเอาไว้ก่อนอ้าวแล้วดรอปทำไมอ่ะทำไมไม่เรียนให้จบก่อนก็เดี๋ยวค่อยเล่าไงเดี๋ยวค่อยเล่าไม่ใช่แล้วดีๆสวัสดีครับคุณน้าผมชื่อเม่นนะครับเป็นเพื่อนกับมันที่ทำงานนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมดูแลมันดีมากที่สำคัญนะครับผมโสดและก็ยังจะคงโสดต่อไปอีกนานแสนนานเลยใช่ไหมมึง0-10-12-1150ไปแล้วนี่แกรู้ได้ไงว่าฉันพักอยู่ที่นี่โอ้ยน้าหัวโบราณว่ะสมัยนี้เนี่ยนะเสิร์ชกูเกิลแป๊บเดียวก็รู้แล้วจะบ้าเหรอแล้วนี่น้าอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรอ
ใช่สิดีแล้วดีไงวะก็ดีที่อยู่คนเดียวไงเคียร์โทรมาอย่าเพิ่งรับอย่าเพิ่งรับฮัลโหลรับไปแล้วเห็นหรือเปล่าอย่าอย่าบอกว่าดีอย่าบอกว่าดีอย่างนี้อย่าบอกว่าดีอย่างนี้ไปทำไปก่อนได้ยินหรือเปล่าว่าไงเฮียเออไอ้เรื่องมันโทรมาฮะแล้วมันว่าไงเฮียมันโทรมาต่อว่าเฮียใหญ่เลยว่าแกไปอยู่หอรวมแล้วแกไปเจอกันที่ไหนอ่ะเจอที่ไหนดีอะอะไรของแกเนี่ยไอ้ลินอ๋อได้ยินปะเนี่ยลินไอ้ลินได้ยินปะมันกลับด้านอะฮัลโหลอ่านไม่ออกอะอะไรของแกเนี่ยโอ้เฮียมันคงจำคนผิดแหละเฮียจำคนผิดจะบ้าเหรอเป็นไปได้เหรอเออเนาะเป็นไปได้เหรอวะแกเมาหรือเฮียงงไหมเออเอาต้องลงเจอไม่เจอเนี่ยเจอก็บอกมาโอ้เฮียงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเฮียค่อยโทรมาแล้วกันนะก็นี่ไงกูมีแล้วถึงโทรมาเนี่ยจริงด้วยอะตามีอะไรกันได้เฮียตามไหนอะโอ้โหนี่คุยยังไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเคียงกูมีเรื่องจะคุยกับมึงหน่อยคุยอะไรไม่บ้างไม่บ้างอ้าวไอ้เฮียแม่งกล่องส้นเตียนว่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอถามอีกคำถามหนึ่งอะไรอ่ะทำไมถึงย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวเวลาค่อยบอกเออนะล่าสุดพอไปจีบคุณเมื่อไหร่ก็ใส่สายเมื่อวานนี้อ่ะใครอ่ะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาเป็นนักดนตรีหรือว่านักกีฬาเอาถ้าไม่ใช่คนนั้นอ่ะมีใครเข้าข่ายปะมีอะไรปะเนี่ยฮะถามอยู่ได้ทำไมอ่ะถามไม่ได้ด้วยไงตกลงมีไม่มีเดี๋ยวนะทำไมเนี่ยฮะนี่มีคนมาติดมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรออยากมีแฟนมากหรือไงอยากมีแฟนไม่ผิดตรงไหนวะไม่รู้ว่าอะไรแค่ไม่ต้องรีบมีขนาดนั้นเลยปะนี่ทันโตแล้วนะเว้ยอันนี้ก็ไม่ต้องตามเป็นฝ่ายปกครองแล้วนะโอ้นะสมัยนี้นี่นะอยู่เป็นโสมก็ไม่เลยวะฮัลโหลไงเจนี่อีหลินกูแชร์เพลงใหม่ให้แล้วนะมึงเปิดฟังเดี๋ยวนี้เลยค่ะอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละเห็นเซ็กซี่กว่านี้ป่ะล่ะฮะเอาดิโอ้ย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 ไม่เป็นไงนี่ทำไมอ่ะกูจะบอกอะไรให้นะมึงจะกันท่าได้อีกสักกี่น้ำมึงอยู่ติดกับน้าสาวมึงตลอดไม่ได้นะเว้ย
ูเนี่ยละยอมใจอีกความทุ่มเทของพี่แมนนี่จริงๆตามมึงไปทั้งที่บ้านทั้งที่ทำงานตลอดเวลาแล้ววันนี้นะเสือกมาแต่เช้าอีกเอาจนมึงต้องบำบัดเขาให้ได้ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันอะเจ๊เดี๋ยวขออนุญาตเช็ดแอลกอฮอล์เพื่อติดอุปกรณ์นะคะไม่ต้องขออนุญาตหรอกครับสำหรับเปลี่ยนแล้วจะทำอะไรกับร่างกายพี่ก็ได้โอ๊ะเย็นหน่อยนะคะชื่นใจครับกลับนะคะโอ๊ยถ้าจะเช็ดขนาดนี้ไปอาบน้ำกับพี่เลยดีกว่าไหมครับขออนุญาตติดอุปกรณ์ค่ะหมดอารมณ์ขออนุญาตนะคะติดอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยค่ะดีเดี๋ยวนี้ไปก่อนนะ อันนี้มันเรียกว่าอะไรล่ะครับเนี่ยติดเต็มตัวพี่ไปหมดเลยอ๋อมันเป็นเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้านะคะแล้วอาการแบบพี่อ่ะมันไม่มีการรักษาแบบถึงเนื้อถึงตัวหรอครับของพี่ไม่หนักมากนะคะไม่ต้องหรอกค่ะเสียดายจังเลยไม่น่าแบกแค่อิต้าเลยลุงยิ้มแบกของชุดดีกว่าเดี๋ยวคนไข้นอนลงก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเจ็บยังไงเนี่ยรบกวนบอกด้วยนะคะเพราะว่าผิวหนังแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าคนผิวหนังอ่อนแอเนี่ยเกิดไฟฟ้าแรงเกินไปอาจจะมีผลข้างเคียงได้นะคะอย่าใช้คำว่าอ่อนแอกับพี่นะครับระดับนี้แล้วเนี่ยสบายมากงั้นหลินเพิ่มไฟหน่อยนะคะเพิ่มตามสบายเลยครับหลินตั้งเวลาไว้ประมาณ15นาทีนะคะก็ยังไงเดี๋ยวหลินจะมาออกให้มันจะมีเสียงแจ้งเตือนนะคะแต่ว่าถ้าไม่ไหวกดอ่อนนี้ได้เลยนะคะเอาไปวางไกลๆพี่เลยนะครับพอพี่อ่ะขอใกล้ๆหลินก็พอแล้วโอเคค่ะงั้นหลินวางตรงนี้นะคะหลินขอตัวก่อนนะคะระหว่างรอ15นาทีเนี่ยหลินนั่งคุยเป็นเพื่อนพี่ไม่ได้หรอครับคือพี่อ่ะไม่อยากรู้สึกว่าแบบต้องอยู่คนเดียวเดี๋ยวดินขอตัวไปตอบไลน์แป๊บนึงนะคะตอบตรงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆค่ะตกลงใครเป็นอะไรใครไม่เป็นไรครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้ว คือพี่หมายความว่าไม่เป็นไรถ้าลินจะตอบไลน์ตรงนี้แต่พี่อ่ะเป็นอะไรถ้าลินจะออกไปข้างนอก สรุปออก ทำไรอยู่นะนี่ดื้อรู้ไหมว่าแกช่วยชีวิตฉันไว้แท้ๆทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรหรอกก็แค่คนไข้ประหลาดๆคนนึงแต่ตอนนี้ฉันชิ่งหนีออกมาตอบไลน์แกนี่แหละ คุยไปเยอะซะด้วยเดี๋ยววีคหน้าฉันมีลาไปทอดพระป่าที่อีสาน9วัดนะจ้าตามสบายเลยจ้าวัดกูไม่ยุ่งกูยุ่งแต่บาร์โฮสเออแอนฝ่ายซ่อมบำรุงอ่ะเขาบอกว่าเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า A2 ที่เราส่งไปเคมไม่ได้เสียนะไอ้ที่เสียคือเครื่อง A1 เครื่อง A1 มันหายไปไหนวะเ
กลิ่นไหมว้าวไอ้ตุ๊นี่ไงเรื่องเอ็นที่เราตามหาแล้วใครส่งเรื่องเอ็นส่งไปเอาซองมาโอ้ยโอ้ยจะกูได้ไงคะโอ้ยไปพยาบาลสิคะกูจะตายแล้วตุ๊กกินไม่ได้แล้วทำไงอ่ะไอ้ตุ๊กตับขาดเอาได้ได้ได้เร็วๆจีไฟดับตั้งตึกเลยอ่ะทำไงอ่ะจุ๊บเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวตับขาดเอาเอาขึ้นก่อนอีจุ๊บเลยทำไมมึงไม่ถอดปากให้คนไข้ก่อนอีจุ๊บเนี่ยคนไข้ไม่เป็นอะไรแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องลินนะน้องลินไปพักค่ะแล้วเมื่อไรจะมาคงไม่เข้ามาแล้วค่ะเพราะวันนี้ต้องเข้าไปบำบัดอีกหลายเคสนะคะตายห่าละมึงเสือกถามหาผู้หญิงโอ้ยดีนะที่แม่งไม่ตายอ่ะถ้าตายนะกูว่าต้องมาเป็นวิญญาณเฝ้ามึงที่นี่แน่เลยเออนี่กูรู้มาว่าจะมีนักศึกษามาขอทำวิจัยเห็นว่าหล่อนะแต่ยังไงก็หล่อสู้หมอเอกไม่ได้ไว้หมอเอกมาสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับมึงจะออกมาทำไมอีลินไม่นั่งทำงานอยู่ข้างในเอ้าเอ๊ะงานเหลือนิดเดียวอ่ะอยากให้ทำก็ได้เลิกหมอเอกคะพวกเราเนี่ยสงสัยกันนะฮะว่าทำไมหมอเอกเนี่ยเข้าเวรวันเว้นวันล่ะคะจริงๆผมก็อยากมาที่อาคารนี้ทุกวันแหละครับ เดี๋ยวหมอขอตัวไปทำงานก่อนนะครับยังไงจะพยายามแวะมาทุกวันนะครับค่ะหมอสู้ๆนะคะก็ถูกห้องดีว่ะใครมาอ้าวพี่แมนลินนี่ใครอ่ะอ๋อนี่หลานลินเองค่ะโอ้หลานพี่ชื่อแมนนะครับอยู่ห้องตรงข้ามนี่เองเรียกพี่ว่าน้ำแมนก็ได้นะขอกอดหน่อยพี่เอ๋ยเฮ้ยไม่ต้องพักพี่ไม่รังเกียจพอดีน้าแมนกับน้าลินเนี่ยเราขอก่อนค่ะเขินทำไมมีอะไรหรือเปล่าคะมีครับคนรักสุขภาพอย่างพี่เนี่ยมีอาหารคีนมาฝากขอบคุณค่ะจะรีบไปไหนนะครับไหนๆลินก็ไม่ได้อยู่ห้องคนเดียวแล้วถ้าอย่างนั้นพี่ขอเข้าไปนั่งเล่นในห้องสักหน่อยได้ไหมครับจะได้ทานคีนกันให้อร่อยเลยอีกอย่างเนี่ยพี่จะได้ทำความสนิทชิดเชื้อกับคุณหลานด้วยมาแล้วครับไม่รู้จักมันได้ไงเนี่ยเป็นคนไข้โรงพยาบาลอ่ะนี่เอ๊ะขวดน้ำอยู่ไหนนะโอ้น้าแมนครับคนจักรแลน้าแมนกำลังจะรวมกับคนจมูกของผมแล้วครับน้องถือเหรออ่ะพี่ขอโทษขอบคุณค่ะแก้วนั้นคือน้ำดีท็อกเพื่อสุขภาพครับล้างลำไส้เล็กสู่ลำไส้ใหญ่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกบอกได้คำเดียวว่า very good ส่วนนี้ผักออร์แกนิก
กินแล้วผิวพรรณดีมีออร่าหน้าตาแจ่มใสร่างกายแข็งแรงแฝงด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแก่ช้าหน้าเด็กสวยตรงสเปคของพี่ไปอีกนานนะจ๊ะทานได้แก่ไหมครับหลานรักเดี๋ยวลองนี่ดูนะคะเออพี่แมนคะมันเยอะจะจุ่มผักแล้วครับไม่จุ่มหรอกจุ่มไปแล้วโอ้โหโอ้โทษอ่ะถ้างั้นก่อนนี้เดี๋ยวพี่กินเองจะกินอีกเหรอเอ้ากินได้ขนจักรแลพี่ก็ออร์แกนิกปลอดสารพิษจริงๆนะปลอดภัยมากนะไอ้น้าแมนจะกลับเมื่อไหร่ครับกลับอะไรแล้วยังกินไม่หมดเลยอ่ะแปลว่าถ้าหมดเนี่ยน่าจะกลับเลยใช่ไหมครับอือโอเคได้เลยครับผมเฮ้ยเอ้ยโอเควะเนี่ยโอเคไหมล่ะเออนี่พรุ่งนี้ว่างปะเนี่ยพอดีว่าจะให้ช่วยไปขนของไปที่โรงพยาบาลน่ะเอกสารบ้านเลยโอเคค่ะเอานี่จะไปไหนอ่ะซื้อหมูปิ้งเย็นร่างกายต้องการเนื้อสัตว์ได้ข่าวว่าจะไปซื้อหมูปิ้งพี่ก็เลยอยากจะขอไปมิดาไหนอ่ะไว้ข้างในเอ้าคุณหมอมาแต่เช้าเหมือนกันนะคะเนี่ยพอดีมีคนไข้อ่ะครับแล้วนี่อยู่คนเดียวเหรอคนอื่นน่ะวางไว้ตรงไหนเนี่ยตอนนั้นแหละคนอื่นกำลังตามมานะคะคุณหมอทานอะไรมาหรือยังคะแล้วก็แฟมั้ยคะตรงโต๊ะตัวไหนอ่ะตรงนั้นแหละด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านไหนก็ได้วางไปเถอะงั้นเดี๋ยวต้องหลิมทำธุระก่อนแล้วกันครับผมไปทำงานละขอโทษทีนะขอโทษทีนะคะหลานหลินเขามารยาทไม่ค่อยดีนะคะให้ช่วยหอบเอกสารมาก็วุ่นวายไปหมดเลยไม่เป็นไรครับโทษครับพี่มาสายเลยไม่เป็นไรพี่ก็เพิ่งมือถึงเหมือนกันงั้นเดี๋ยววันนี้นอกจากขอยืมเอกสารเนี่ยไหนๆก็มาแล้วขอถ่ายคลิปกายภาพสักหน่อยนะครับได้จ้ะเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยนี่พี่คือจำได้แล้วพี่วิ่งแพ้ผมตอนผมปีหนึ่งเอ้าไอ้นี่แล้วพี่มาทำอะไรครับอ๋อพี่เขาเป็นญาติพี่น่ะเป็นหลานชายนี่พี่เป็นหลานของพี่หลีเหรอครับเนี่ยเออพี่นี่น่าแก่กว่านะไปเอาคนดีแล้วมึงโลกกลมจังเลยครับพอดีผมมาทำวิจัยส่งอาจารย์น่ะเลยขอให้พี่หลีเขาช่วยโอ้โหแล้วใครถามมึงไม่ทราบครับแล้วตั้งแต่ผมขึ้นปี2เนี่ยทำไมผมไม่เคยเห็นพี่เลยทำงานไงทำงานก็เลยดรอปเอาไว้ไม่น่าล่ะตอนงานรับปริญญาของรุ่นพี่ผมไม่เห็นพี่เลยแล้วเมื่อไหร่พี่จะกลับไปเรียนอ่ะเอ้นี่มึงไม่มีเรื่องอื่นจะพูดแล้วหรือไงฮะเอาล่ะเราจะถ่ายคลิปกันไม่ใช่หรองั้นเดี๋ยวไปรอพี่ที่ห้องกายภาพเบอร์2นะครับคลิปอะไรก็เขาพูดอยู่ไงคลิปทำวิจัยส่งอาจารย์เอาล่ะเริ่มเลยนะก็ท่าแรกนะจะเป็นสำหรับคนไข้ที่เขามีอาการอัมพาตบนใบหน้าแล้วก็เริ่มจากหน้าผากก่อนเลยจะเลือกคิ้วขึ้นอย่างนี้ใช่สำหรับคนที่เขามีอาการเป็นอัมพาตนะเขาก็จะไม่มีรอยย่นเราก็จะแท็บกิ้งขึ้นข้างบนแบบนี้เป็นการคลายกล้ามเนื้อต่อไปนะเราก็จะให้คนไข้เนี่ยยิ้มกว้างๆแบบมีความสุขมากๆ
มแล้วใช่ไหมโอเคเราก็จะลงหมวดนี้ต่อไปก็จะให้คนไข้เนี่ยทำปากจู๋ดูดูขึ้นใช่เราจะกระตุ้นแบบนี้โอเคจบแล้วก็เอาแขนช่วยประคองนี่แบบนี้เออแต่ว่าจากที่ดูเนี่ยน้องเกมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเลยนะสมกับเป็นนักกีฬามหาลัยเลยไม่ขนาดนั้นหรอกครับพี่หลินรู้ไหมผมไปทำวิจัยมาหลายที่แล้วนะแต่ว่าไม่มีที่ไหนประทับใจเท่าที่นี่เลยอ่ะพอพี่ครับพอพี่อะนะก็พี่อะเก่งไม่พอแถมสวยอีกต่างหากขอบคุณจ้ะพรุ่งนี้พี่ว่างไหมครับพอดีว่าทางมหาลัยอ่ะเขาอยากให้ผมทำวิดีโอสอนคนให้ทำกายภาพบำบัดด้วยตัวเองพรุ่งนี้เหรอนะครับพี่หลินนานๆนะแค่สวนสาธารณะใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวตอบแทนด้วยก็น่าจะได้นะแต่ว่าไม่ต้องเลี้ยงข้าวหรอกไอ้เกมปีหนึ่งที่มันวิ่งชนะเราอ่ะนะโลกมันกลมจังวะเออดิวะโคตรเซ็งเลยแล้วมันจีบน้ามึงวะวะกูจะไปรู้ไหมล่ะทำไมมึงต้องใส่ลมใส่กูด้วยอ่ะโอ้โหเริ่มน่ารักใช่ไหมล่ะสุดๆเลยดูอะไรกันอ่ะก็อีย่าสิทำคลิปขายของออนไลน์นี่วิตามินเพียบเลยเจ๊ดูดิโอ้แล้ววิตามินของมึงเนี่ยเหมาะกับคนประเภทไหนเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะใช้แค่เดือนเดียวเท่านั้นน่ะขาวอมหม้อบอกลาผิวทุเรศทุเรศได้เลยค่ะดอกขายของน่าตบมากโอ้นี่ดูหรือยังว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาให้โควต้าพนักงานเนี่ยยื่นแบบฟอร์มเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแค่ยื่นหลักฐานนะถ้าเขาเห็นว่าเหมาะสมเนี่ยขอให้ไปเรียนเลย2ปีฟรีหมดไม่ต้องสอบเลยเหรอคะโอ้โหถ้าสอบมึงคิดว่าคนอย่างกูจะกล้าสมัครไหมถ้ากูได้ไปนะอุ๊ยกูจะแดกฝรั่งแม่งทุกมือเลยว่าไงอีลินไกลอ่ะไม่อยากไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เหมือนบ้านเราหรอกเจ๊โอ้ยเนาะอีสํานึกระบ้าเกิดไม่มีอะไรจะยากเลยเฮียกูมาแล้วมึงไม่ต้องการท่าเองทุกครั้งก็ได้ยังไงวะเฮียมึงเคยได้ยินไหมการที่จะชนะศัตรูมึงต้องเป็นเพื่อนของศัตรูก่อนขอบคุณครับเอาละฮะขออนุญาตขัดจังหวะกันกินดื่มสักนิดนึงนะครับพอดีทางร้านฝากมาให้วงเราไปสัมผัสเรื่อยดีให้กับลูกค้าของเราฮะและโปรโมชั่นเด็ดวันนี้สั่งเฟรมสัน1ขวดแถมดอสันอีก1ขวดทันทีโอ้ดอสันนะครับเป็นวิสกี้สำหรับผู้ชายที่อยากจะปึงปังนะฮะเพราะว่าในดอสันเนี่ยมีส่วนผสมของถังเช่าถึง69ชนิดเรียกได้ว่าไม่ต้องไปพึ่งไวก้ามันเสียเวลาอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ท่านดื่มไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนน้องชายให้เป็นพี่คนโตเฮ้ยและเปลี่ยนปาชโดให้เป็นอนาคตดาแค่ท่านมากินดื่มเนี่ยน้องชายก็พังงาเป็นอย่างอัตโนมัติแล้วแรกมันก็ควบคุมยากแต่พอเราควบคุมได้แล้วเนี่ยจากมาพยศมันก็จะกลายเป็นยูนิคอร์นที่เราสามารถสั่งให้พังงาได้ดั่งใจเรารีบส่งมาเลยมาเที่ยวเหรอลานรักเปล่าครับแค่มีเรื่องจะปรึกษาน้าแมนนิดหน่อยมาหาถูกคนแล้วล่ะน้าแมนต่างหากล่ะที่จะไม่สบายใจเพราะเรื่องนี้อะไรอ่ะ
มีคนมาจีบน้าผมครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงดินะและมันน่ะไม่คู่ควรกับน้าผมใช่เพราะว่าคนที่คู่ควรกับหลินก็คือน้าใช่มั้ยผมว่าน้าต้องทำอะไรสักอย่างเฮ้ยน้ำแมนเป็นไรความโกรธมันขึ้นตาทุกคนคะท่าแรกที่เราจะทำกันต่อไปนี้นะคะเป็นท่าที่ช่วยให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงนะคะถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็ทำได้นะคะให้ญาติญาติหรือว่าหลานๆลูกๆนะคะช่วยประคองหลังกันได้เลยค่ะฮัลโหลน้ำแมนนี่น้ำแมนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ในห้องน้ำแถวนี้แหละแต่ว่ายังไม่พร้อมออกไปอ่ะมีอะไรปะเนี่ยนะเมื่อวานนี้ดิน้าดันไปกินดอสันมาดิแล้วมันยังไงอ่ะเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูนะเฮ้ยเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวชันเข่าขึ้นนะคะสองข้างแบบนี้นะคะโอเคแล้วยกหลังขึ้นมาค่ะนี่นะคะประคองตรงนี้นะคะแนบแล้วแนบอีกแล้วแนบอีกแล้วไอ้เกมกับหน้าผมแนบกันอีกแล้วโอ้บอกให้ลงยังไงเล่าทำแบบนี้นะคะค้างไว้10วินะคะ4เซตค่ะโอ้โหท่านี้มันหวาดเสียวนะลูกค่ะนิดหน่อยป้าแบบเนี้ยป้าไม่กล้าทำกับใครหรอกทำไมใช่ผัวป้าเองจริงๆก็ทำได้นะคะนี่ก็ไม่ใช่แฟนกันเหมือนกันเป็นแฟนกันก็ดีนะน่ารักแล้วเนี่ยคุณยายครับแซวงี้ไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาโกรธผมนะครับถ้าจีบไม่ติดบอกยายนะยายมีหลานเยอะแล้วพวกย่าๆยายๆเนี่ยยุ่งให้มันเป็นแฟนกันอีกโอ้ยตอนนี้ต้องมาแล้วนะยังไงมันก็ไม่ยอมหลบโอ้ยต้องยอมเหนื่อยไหมครับพี่รอนิดหน่อยอ่ะแล้วพี่ไม่มีแฟนจริงๆหรอครับทำไมอ่ะถามงี้จะจีบหรอนอกจากพี่จะกดจุดแม่นแล้วเนี่ยพี่ยังเดาใจผมแม่นอีกนะครับของเหลียงพี่มาได้ไงเนี่ยพี่ก็มาทวงสิทธิ์ความรักของพี่คืนไงไอ้เด็กน้อยจะรู้ไหมว่าฉันเป็นอะไรกับหลินน่ะทุกคนครับผู้หญิงคนนี้คือว่าที่แฟนของผมส่วนไอ้เด็กคนนี้คือคนที่จะมาแย่งว่าที่แฟนผมจริงเหรอครับพี่หลินพี่เขาแค่เป็นคนไข้พี่อ่ะแค่คนไข้พี่แมนหลินว่าพี่เข้าใจอะไรผิดแล้วแหละอ๋อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พี่เป็นอะไรของพี่วะเนี่ยชิบหายแล้วพี่แมนหลินว่าพี่โรคติดนะเนี่ยพี่ผมว่าพี่กลับไปก่อนเถอะมึงพูดอย่างนี้กูขึ้นเลยนะพี่แมนหลินว่าพี่กลับไปเถอะหลินขอถ้าหลินขอพี่ก็ต้องไปตกลงเนี่ยเขารู้ไหมว่ามึงเป็นต้นตอนไม่ได้บอกอะพี่อย่าเลยนะเว้ยอย่าทำอีกใช่ไหมพี่อย่าไปยอมรับฮะมีคนจะขอซื้อตึกพวกเหี้ยเหรอถ้าว่าไก่เคียงขายพร้อมกัน2 ตึกเนี่ยมันจะให้ตึกละ5 ล้าน
5ล้านเลยเหรอง่าก้อยตกลงเนี่ยจริงๆเหรอเขาให้5ล้านจริงๆเหรอก็นั่นน่ะดิเหี้ยตึกเก่าขนาดเนี้ยแม่งจะให้5ล้านเลยเหรอไอ้เชี่ยถ้ามึงแยกเมื่อไหร่นะกูจะรีบไปบอกเขาเลยขอโทษนะคะพอดีวันก่อนนะคะลืมกระเป๋าผ้าเป็นกระเป๋าผ้าสีขาวอะค่ะแล้วก็มีรูปเจ้าหญิงกับเจ้าชายด้วยอะค่ะไปไปแล้วพอมีคนมาฝากหรือว่าเห็นบ้างไหมคะไม่มีเลยนะคะติดต่อของหายลองแอบไปสอบถามที่ไลน์บริการลูกค้าของซุปเปอร์ดีดูสิคะขอบคุณนะคะเฮ้ยดื้อฮะน้ามึงเปล่าวะเอาไงดีวะเอามาสวัสดีครับผมมิสเตอร์แชทจากซุปเปอร์ดีนะครับผมเป็นตัวแทนในการตามหาของครับผมขออนุญาตใช้ไลน์นี้ติดต่อกับลูกค้านะครับอ๋อค่ะขอโทษนะครับพอจะมีรูปถ่ายของที่หายนะครับอ๋อมันเป็นกระเป๋าผ้าเดี๋ยวส่งรูปไปให้นะคะมึงกำลังจะทำอะไรวะไม่ได้ทำอะไรก็ถามรายละเอียดไงสภาพของบ้านมันก็ดูเก่าอยู่นะครับใช่ครับสู้บ้านก็ไม่ได้ฮะใช่ครับสู้บ้านเฮียไม่ได้จริงๆแหละครับผมพูดชั้นซ่องดังไปถึงชั้นซ้ำใช่ครับเสียงมังก้องไม่ใช่ละฮะฝ้าทะลุครับโอ้ยคำเฮียอะไรแต่ห้องเก็บขยะเนี่ยทำไมเอาไปไว้ชั้นซ้ำล่ะครับโอ้ยอันนั้นไม่ใช่ห้องเก็บขยะครับอันนั้นเป็นห้องนอนของเฮียแกจะพูดทำเฮียอะไรไว้หน้ากูหน่อยนี่บรรพบุรุษของคุณเคียงหรือเปล่าครับใช่ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับผมรู้ประวัติบ้านนี้ดีครับลูกผู้ชายนะครับเป็นอากงเจ้าของตึกหลังนี้ครับส่วนลูกผู้หญิงนั่นก็เป็นอาม่าเจ้าของสูตรราดหน้าลูกผู้หญิงนี่ก็เป็นอาหมวยเจ้าของดวงใจของเบียร์เขาแล้วเด็กสองคนนี่แหละครับเด็กสองคนนี่แหละครับเด็กผู้ชายเนี่ยลูกชายเฮียเขาส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกหลงของอาม่าติดมาเด็กผู้หญิงเนี่ยนะมีศักดิ์เป็นน้าของเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายมีศักดิ์เป็นหลานของเด็กผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยเขาเป็นน้าหลานกันงงไหมงงครับผมยังไงก็งงเอ้าแต่ว่าเรื่องมันยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมียังมีครับผมจะเล่าให้ฟังนะเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อ23ปีที่แล้วนะอากงเอามาหาหมวยนะเขาพากันไปซื้อของที่จะทำราดหน้าตอนที่เขากำลังจะข้ามถนนมาที่รถละรถเก่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเปี้ยงไม่เปี้ยงขับเลยไปเกือบทั้งสามคนก็เลยรีบขึ้นรถนะอากงสตาร์ทรถแท้แล้วขับไปถึงไฟแดงพอถึงไฟแดงเท่านั้นแหละพลิกอัพเข้ามาเสยพลิกอัพไม่หมีรถพ่วงเข้ามาชนรถพ่วงไม่เกี่ยวอะไรวะไส้ติ่งไส้ติ่งแตกพอไส้ติ่งแตกอากงก็ทนไม่ไหวขาเก๋งเหยียบคันเร่งรถพุ่งไปชนจักรยานตายทั้งสามคนเลยกูก็ไม่น่าว่างวันนี้เลยเนี่ยมาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมมิสเตอร์แชทจากซุปเปอร์ดีนะครับตอนนี้เรากำลังเร่งหาของให้อยู่นะครับอ๋อค่ะแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้หรอกครับผมจะพยายามหาให้เจอนะครับขอบคุณค่ะขอถามเพิ่มเติมนิดนึงครับในกระเป๋าผ้ามีอะไรบ้างครับมีหนังสือการ์ตูนค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ราคาตึกยังอยู่ที่5ล้านหรือเปล่าถ้าภายในปีนี้ก็ยังพอได้อยู่ครับแล้วถ้าปีหน้าถ้าปีหน้ามันก็ต้องลดลงแหละน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก4ล้านน่าจะได้โอ้โหปีเดียวหายไปล้านนึงเลยอ่ะแล้วถ้าอีก2ปีล่ะครับ3น่าจะได้ครับเหลือแค่3ล้านเองเหรอ3แสนครับโอ้เฉยลดน่าใจหาย3ปีแม่งหายไป4ล้าน7โอ้เดี๋ยวนี่คุณถ้ายังไงก็รีบตัดสินใจนะผมไปก่อนนะครับการ์ตูนแบบไหนมีชื่อเรื่องไหมครับ
เป็นการ์ตูนตาหวานนะคะเรื่องรักสุดท้ายของยายเพอร์เจอร์อุ๊ยอ่านเหมือนผมเลยครับแปลกนะคะไม่ค่อยได้เห็นผู้ชายอ่านหนังสือการ์ตูนแบบนี้ผมชอบครับโดยเฉพาะตอนจบชอบมากที่พระเอกพูดว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว แต่เพื่อนชอบบอกว่าแหวะเฮ้ย ใช่สติ๊กเกอร์อันเดียวกันเลยฮ่าๆๆผมชอบแมวครับจริงดิทาสแมวเหมือนกันเหรอเนี่ยพอดีตอนเด็กๆผมเลี้ยงแมวอะครับแต่ตอนนี้มันตายไปแล้วล่ะเลยไม่กล้าเลี้ยงอีกเลยครับหุยเหมือนกันเลยบังเอิญจังเลยนะครับสภาพของบ้านมันก็ดูเก่าอยู่นะครับแล้วถ้าอย่างนี้ราคาตึกอยู่ที่5ล้านหรือเปล่าถ้าภายในปีนี้ก็ยังพอได้อยู่ครับถ้ายังไงก็รีบตัดสินใจนะอุ๊ยไลน์คุยกับใครอะคะน้องรินผู้ชายแน่เลยกูคิดแล้วไม่มีผิดอะไรมึงกำลังจีบหน้าตัวเองกูไม่ได้จีบไอ้แซดไอ้หลานเหี้ยมึงอย่าลืมนะว่าผู้จัดการเข้าไปดูได้กูเห็นแล้วอ้าวนี่มึงจีบหน้าตัวเองเลยไม่ได้จีบครับไม่ได้จีบพี่หลานที่ไหนอยากได้น้าตัวเองเป็นแฟนแบบอยากสปาร์กับน้าตัวเองสปาร์กสเปิร์กอะไรของมึงวะกูก็บอกอยู่ว่าที่กูทำไปละอย่าเพิ่งเล่าหมดกูกำลังสนุกเฮ้ยว่าแต่บัตรพนักงานมึงไปไหนเดี๋ยวก็โดนหักตังค์อีกหรอกไม่ติดอ่ะอย่ามอยเย้น้าอยู่ไหนเนี่ยกำลังจะกลับคอนโดพอดีเพื่อนจะแวะไปที่ห้องหน่อยมีอะไรเปล่าเปล่าคุยกับผู้ชายเหรอหลานจะหลานเด็กเบาๆก็ได้จ้ะพี่เบรกแรงชิบหายเลยนมกูกับแตกโอ้โหวันนี้มันติดดินหรือยังดีหญิงบอกมึงหลายครั้งแล้วว่ากูเนี่ยมันควรชั้นต่ำกูไม่ขึ้นที่สูงยังไงเดินเนี่ยมึงอยู่ชั้นสามจริงเหรอกูนึกว่าชั้นที่สามน้อยว่างอีลินนี่ลามึงเหรอ
เส้นยืดเหรอจ๊ะมาเดี๋ยวพี่ช่วยหายแล้วครับผมอีลิมหลานมึงเนี่ยงานดีดีรับไปเลี้ยงล่ะมึงพูดแล้วนะกูเอาจริงนะมึงเนี่ยอีลิมว่าแต่มิสเตอร์แชทเนี่ยมึงว่ามันไม่แปลกหรอมันคุยเรื่องส่วนตัวได้ด้วยหรือว่ามึงแล้วมึงเคยเห็นมันหรือเปล่าไม่เคยอ่ะมันเป็นไลน์ออฟฟิเชียลอ่ะมันจีบมึงหรือเปล่าไม่นะไหนกูดูสิในชีวิตเกลียดอะไรชอบอะไรครับเกลียดการอยู่คนเดียวค่ะทุยเข้าใจแล้วครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดก็ต้องมาอยู่กรุงเทพคนเดียวครับเหมือนกันค่ะโหอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรอครับอยู่คนเดียวค่ะมึงอยู่คนเดียวที่ไหนล่ะมึงอยู่กับหลานมึงไม่ใช่เหรอก็หลานฉันเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่อื้ออ่อยเก่งนะมึงเนี่ยอ่อยตรงไหนวะมึงแต่แอดมินบริษัทเนี่ยเขาคุยกับลูกค้าอย่างนี้ได้หรือวะก็เห็นเขาบอกว่าบริษัทเขาอยากให้เป็นกันเองกับลูกค้าอื้อแล้วมึงก็เชื่อเนี่ยนะมึงไม่คิดว่ามันจะเป็นโรคจิตหรอกเฮ้ยพูดงี้ดิเขาก็มีที่ทำงานชัดเจนนะเว้ยดูสิกูขอเสือกต่ออีกนิดนึงแล้วสิ่งที่ชอบล่ะครับก็ชอบเยอะนะคะโดยเฉพาะของกินพอแล้วทำไรอ่ะอะไรผู้ชายกันเหรอว้ายตายแล้วรู้ได้ไงคะเนี่ยดูสิคะใช้แบบไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอด้วยทำไมอ่ะยุ่งเลยด้วยเนี่ยว้ายอีหลิงกูต้องไปแล้วตายแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดว่าพี่เข้าเวรพี่อยากจะอยู่ต่อนะคะเนี่ยได้เลยเจ๊มาได้บ่อยๆเลยจ้าอ๋อพูดแล้วนะงั้นขอตัวกลับก่อนนะคะจะไปแล้วอะค่ะขอจูบทีนึงได้ไหมเฮ้ยไปคราวหน้าแล้วกันไปก่อนนะคะกับดีๆกับดีไอ้หลานครับมึงจะเดินผ่านไปแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเอ้าน้ำแม่นผมมองไม่เห็นน้าต่างหากล่ะแล้วน้าจะให้ผมช่วยอะไรเหรอไม่ต้องช่วยอะไรหรอกเพราะว่าตอนเนี้ยกูกำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะตัดใจจากน้องหลินอย่างถาวรแล้วขั้นตอนอะไรเหรอนะก็เมื่อวานน่ะกูตั้งใจจะเข้าไปลบเฟซบุ๊กน้องหลินแต่ก่อนที่กูจะกดลบอ่ะกูได้ไปเจอเพื่อนเขาโคตรน่ารักเลยอ่ะกูอยากรู้จักเขาว่ะดูดิขายของออนไลน์ด้วยก็จีบเลยดินะเริ่มจากซื้อของออนไลน์เลยไหมอ่ะมึงไม่ต้องสอนกูเรื่องนั้นหรอกเพราะว่ากูเปิดออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยคอนแทคเลนส์กล่องนี้โอ้โหพอเสือปืนไว้และกูกำลังจะสั่งวิตามินอีก20กระปุกเพราะว่าถ้าสั่งเยอะเขาก็จะมาส่งด้วยตัวเองให้เขามาส่งที่นี่เลยเหรอจะบ้าเหรอถ้าส่งที่นี่แล้วน้องหลินเขาไม่เห็นเข้าอ่ะเขาไม่เสียใจแย่หรอวะเขาเป็นเพื่อนกันนะเว้ยรอบขอบจริงๆเลยนะกูดูเป็นคนเลวปะวะเอ้ยนะจะไปเลวเลวอะไรล่ะนะน้าก็แค่ทำสิ่งที่หัวใจตัวเองต้องการอ่ะเท่จะตายจริงปะเนี่ยคุณแมนใช่ไหมคะครับของที่คุณแมนสั่งไว้มาส่งแล้วนะคะ
วิตามินซี20กล่องค่ะแล้วน้องย่าไม่มาครับ นี่ไงค่ะย่าเอาผมเล่นไปเนี่ยไม่ได้เอาค่ะเฮียจริงๆเฮียแล้วเอ้ยทำไมไม่เห็นเหมือนในรูปอ่ะอ๋อวันนี้ลุคใสๆอะค่ะไม่คอบโนเมคอัพขอทั้งคืนได้ป่ะอ้าวเพราะอะไรวะเอาดิบวะโอ้ยจริงๆเจ้าไอ้เด้อเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นซีฟู้ดซูเปอร์เซลล์ให้พี่หน่อยไอ้แม่นมันจัดโปรโมชั่นส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ซื้อหอยลายแถมลูกเหม็นเนี่ยใช้ส้นตีนอะไรคิดวะหอยก็ลายแล้วยังเหม็นอีกใครเขาจะไปซื้อไปมึงลงไปเช็คโปรโมชั่นขนมเลยไปไม่คืนยังไงฉันก็ไม่คืนถ้ามึงไม่คืนเงินกูนะกูประจานมึงแน่กูไม่น่าอุดหนุนมึงเลยอ่ะมึงดูนี่ใส่บิ๊กไอมาเอาใจมึงโดยเฉพาะแต่ตากูก็ทนแล้วทำไมหน้ามึงเป็นอย่างนี้หน้ากูผิดตรงไหนหน้ามึงไม่ตรงปกอ่ะไม่ตรงปกที่อะไรแหมในลายนี่รวยนักรวยหนาดูสภาพตัวจริงมึงสินี่ทรงผมกับมะพร้าวตัดแห้งอ่ะกูปากเลยนะอีสุนจันพี่ครับพี่ครับคือมีอะไรกันนะครับมันเสียงดังไปทั้งห้างเลยอ่ะพี่น้องคะก็ไอ้ผู้ชายคนนี้ค่ะมันลวงโลกอ่ะอีดอกมึงลอกหอยลิ้นเดี๋ยวนี้เลยนะมีอะไรกันไหนอ่ะพี่แมนนาลินอ้าวแมนทำอะไรอยู่ทำงานอยู่ฉันรู้แล้วนะว่าแกเป็นมิสเตอร์แชทเอมเลยว่ะเพื่อนนะนะนะใจเย็นก่อนดิทำแบบนี้ทำไมวะก็เตือนมันแล้วนะเฮียไม่รู้ว่ามันทำแบบนี้ทำไมอ่ะมึงไม่เข้าใจอะไรหรอกเรื่องแบบนี้ไม่มีขบเด็ดยังไงวะเฮียก็เห็นอยู่ว่ามันจีบน้ำมันไม่ได้จีบมันแค่ไม่อยากให้น้ำมันมีแฟนฮะแล้วถ้าน้ำมันอ่ะไปชอบคนในแชทได้มันก็ยังดีกว่าไปชอบคนอื่นมาวะฮะเพราะอย่างน้อยอ่ะคนในแชทมันก็ไม่มีตัวตนไงง่ายๆคือมันน่ะจีบน้ำมันไม่ได้มันเลยทำทุกวิถีทางไม่ให้ใครมาจีบน้ำมันแค่นี้จบขอบคุณนะครับพี่หลินอุตส่าห์ช่วยงานวิจัยผมทุกขั้นตอนเลยพี่หลินพี่มีเรื่องไม่สบายใจใช่ไหมครับทำไมอ่ะดูจากไรหรอก็พี่ดูเหม่อครับเวลาพี่ดูเหม่อเนี่ยก็น่ารักนะยาเสียบนะครับครบไหมครับครบนะ4อย่างนี่ไม่ได้หมายถึงอาหารหมายถึงพี่อ่ะครบกับผมไหมเอางี้เลยเหรอสเลอใช่ไหมครับใช่ไนี่พี่หลินชวนพี่เขามาเหรอมาเองแล้วมาได้ไงก็
ไปหาที่โรงพยาบาลไงลูกเขาบอกว่าอยู่เนี่ยแล้วมาทำไมแล้วสรุปน้าจะยอมให้มันจีบจริงเหรอแกมาถามคำถามอะไรต่อหน้าเขาเนี่ยคะคือว่าผมเงียบดิอย่าไปยุ่งกับมันเลยรู้แน่มันเป็นคนดีอ่ะผมเป็นคนดีนะพี่แต่ไอ้คนนี้มันโกหกครอบครัวตัวเองอ่ะเรียกว่าคนดีปะใจเย็นๆเงียบก่อนดิเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยยังไงเดิมคิดว่ามันเป็นคนไม่ดีอ่ะเอาพี่แกมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินชีวิตคนอื่นชีวิตแกก็ยังไม่อยากให้ใครมายุ่งเลยนั้นแกก็ไม่ควรมายุ่งกับชีวิตคนอื่นเหมือนกันรู้ปะแกไม่เคยทำให้ใครสบายใจเลยแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะก็แทนที่แกจะคอยมาตามกันถ้าทำเรื่องไร้สาระอะไรแบบเนี้ยแกควรกลับไปเรียนให้จบป่ะวะอย่างน้อยมันก็ทำให้เฮียสบายใจถ้าแกไม่กลับไปเรียนให้จบเราไม่ต้องมาเจอกันอีกลินนั่ง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 ก่อนเป็นไงเฮียฉันเจอไอ้ดื้อแล้วฮะมันยังเรียนไม่จบแต่มันไม่กล้าบอกเฮียแล้วตอนนี้มันก็ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยไอ้ลินมีอีกเรื่องไหมตึกเนี้ยมีคนมาขอซื้อนะอ้าวเหรอแล้วเฮียจะขายไหมอ่ะถ้าเฮียจะขายฉันว่าฉันก็ไม่ติดอะไรนะเพราะฉันว่าไอ้ดื้อมันก็คงไม่กลับมาทำอะไรต่อแล้วแหละแต่เฮียอยากให้แกเป็นคนร่วมตัดสินใจเอ้าทำไมล่ะเฮียทำมาฉันว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเฮียนะจานครับพวกผมจะกลับมาเรียนต่อให้จบครับพวกมึงคิดได้ก็ดีแล้วก็ เห็นบอกว่าเทอมนี้จะมีแข่งคัดตัวมหาลัยด้วยใช่ไหมครับทำไมพวกมึงจะลงเหรอใช่ครับแต่มันเต็มแล้วนะเว้ยเหลืออย่างเดียวนู่นวิ่งข้ามรั้วได้ครับอ่ะลงชื่อ เกมลงด้วยเหรอครับทำไมมึงเห็นชื่อนี่มึงกลัวไงเจสซี่ถ้าฉันจะขายตึกจริงๆเนี่ยฉันเองก็ต้องบอกความลับเด็กๆมันนะฉันจะทำยังไงดีถ้าเป็นเจจะตัดสินใจยังไงเอาพี่เราได้แข่งกันอีกแล้วนะพี่แล้วเดี๋ยวได้รู้กันว่ากูอ่ะไม่แพ้งไปตลอดหรอกก็ลองดูพี่ผมเนี่ยขออนุญาตไม่ออมมือแล้วกันผมเนี่ยอยู่สาย A พี่ต้องผ่านสาย B มาให้ได้นะแล้วผมจะรอพี่ในรอบตัดสินกลับมาอีกครั้งกับการคัดเลือกตัวมหาลัยนะครับเท่าเทพนักกีฬาทั้งหมด5ตัวนี่ก็เข้ารู้วิ่งไปที่เรียบร้อยครับสายตาของพี่น้องจดจ้องนะครับผมน้องเกมนี่อย่ามองข้ามน้องเกมไปนะครับนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับในสาย B นี้เรามีดื้อน้อยซอยยับชะตาตกอับทำให้แฟนคลับอย่างผมผิดหวังมาแล้วหลายครั้งหลายคราจะอยู่สาย B ได้นี่จะต้องติด1ใน3นะครับอย่าลืมนะครับรอสัญญาณจากกรรมการอย่างเดียวเลยตอนนี้เลยครับระวังอ้า
าสตาร์ทแล้วนะครับผมมองแทบไม่ทันนะครับผมตอนนี้ทียิบนะครับซอยคันทียิบออกมาแล้วนะครับผมเนี่ยโอ้ออกมาแล้วครับผู้ชมครับออกตัวมาอย่างสวยงามมากเลยครับจับตาดูดีนะครับเอาไปนะครับน้องเกมข้ามไป2รั้วเลยครับจากที่4ไปที่2วิ่งมาแล้วนะครับทียิบนะครับซอยทียิบนะครับตอนนี้เอาละครับโอ้โหโอ้โหเข้าเส้นชัยไปแล้วสรุปว่าน้องเกมเป็นที่หนึ่งสำหรับสาย A ส่วนสาย B ไอ้เด้อจะติด1ใน3ได้หรือเปล่าได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ชิวเจียดเข้าที่3จนได้ขอประชาสัมพันธ์งานวิ่งควายที่ชลบุรีครับ18ตุลาคมครับผมของทุกปีก็จะจัดขึ้นแล้วที่บ้านบึงครับแขกผู้มีเกียรติครับก่อนที่จะพบกับการแข่งขันผมขอเอ่ยชื่อผู้สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ดูก่อนครับแขกผู้มีเกียรติสุริยันโรงศพครับแขกผู้มีเกียรติความทุกข์ของท่านคือความสุขของเราซื้อโรงพ่อแถมโรงลูกท่านที่เก็บไข้ได้ป่วยอยู่โรงพยาบาลนะครับผมกรุณาซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านได้นะครับเราแถมกระถางธูปแล้วก็ไฟประดับหน้าโรงให้ด้วยร้านเว้าน้องพรเป็นเว้าปากเว้าเว้ากีฬาเว้าหางมีหมดเลยครับแขกผู้มีเกียรติครับเป็นเว้าที่ชักมีคุณภาพได้อารมณ์ถึงพี่ถึงขิงต้องชนะให้ได้เลยเฮ้ยไอ้เด้อเอ้าผู้พาญาติมาเยี่ยมพ่อมีเวลาพอจะคุยกับกูสักหน่อยไหมพ่อมีเรื่องอะไรจะบอกพ่อกับแม่เองอ่ะเป็นแค่ลูกจ้างเจสซี่ไอ้ลินนะมันเป็นลูกของเจสซี่พ่อกับแม่ของเองเป็นแค่ลูกจ้างเขาเจสซี่เอ็นดูแล้วก็รักพ่อกับแม่มากหลังจากที่เจสซี่ตายพ่อก็สัญญากับตัวเองพ่อจะดูแลไอ้ลินเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเจสซี่ดูแลพ่อกับแม่มาตลอดพ่อก็เลยต้องเก็บความลับนี้มาตลอดแล้วทำไมมาบอกเอาป่านเนี่ยก็ไหนๆเองอ่ะก็ไม่กลับไปขายรัดหน้าที่บ้านแล้วพ่อก็จะขายตึกเงินส่วนนั้นก็จะเป็นของไอ้เหรียญมันต่อไปเนี้ยพ่อไม่มีแผนสำรองให้แกแล้วนะแกต้องดูแลตัวเองให้ได้จริงๆนะหมายความว่าดื้อกับนี่ไม่ใช่ญาติกันเข้าเทพแล้วครับตอนนี้เป็นการแข่งขันวิ่งข้ามรั้วนะครับผมนะมาดูกันนะครับว่าไอ้ดื้อจะกลับมาผงาดได้หรือไม่นะครับแขกผู้มีเกียรติครับระวังเอาล่ะครับตอนนี้คู่ขี้กันมากเลยครับแขกผู้มีเกียรติครับน้องเกมข้ามรั้วหนึ่งแล้วครับโอ้โหข้ามสองครับดื้อตามเกมนำอยู่ดื้อตามถอยเข้าไปข้ามสามครับผมอ้าวไอ้ดื้อจะตามทันไหมทันไหมทันไหมไอ้เหี้ยมันวิ่งไปไหนของมันอ่ะจะวิ่งไปไหนรอกันมีเรื่องจะบอกไม่อยากฟังต้องฟังไม่อยากฟังเลยเราสองคนไม่ใช่ญาติกันว่าไงนะคือพ่อกับแม่ฉันน่ะเป็นแค่ลูกจ้างเจสซี่ไม่จริงใช่ป่ะแกล้งกันอีกใช่ไหมใครมันจะมาแกล้งเรื่องนี้เล่าพ่อเพิ่งบอกเมื่อกี้เลย
ลินเราสองคนไม่ใช่ญาติกันทำไมเป็นแบบนี้วะลินเฮียขอโทษตลอดเวลาที่ผ่านมาเกจะเกเรห่วยแตกแกล้งฉันบ้าบออะไรก็ได้ฉันไม่เคยว่าอะไรเลยนุ้ยแต่การที่แกมาบอกฉันแบบนี้บอกว่าเราไม่ใช่ญาติกันน่ะมันหมายความว่าฉันไม่เหลือใครบนโลกใบนี้แล้วนุ้ยเมื่อก่อนฉันยังมีแกเป็นหลานมีเฮียเป็นพี่เคยฉันยังมีครอบครัวแต่วันนี้แกกลับมาบอกว่าเราไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันมันน่าดีใจตรงไหนวะลินคือแม่งโคตรโหดเลยว่ะแกรู้ไหมวะถึงแม้บางครั้งฉันรู้สึกเหงาอะฉันก็ยังรู้สึกได้เว้ยว่าฉันยังมีครอบครัวรออยู่ที่บ้านเสมอแต่ตอนนี้ก็กลับมาบอกว่าจริงๆแม่งไม่เคยมีเลยเว้ยเหน่งคือนี่ใช่ไหมคือสิ่งที่เฮียกลัวเรื่องทุนไปอังกฤษไม่ทราบว่าเต็มหรือยังคะคุณหมออ้าวนี่มันใกล้จะไปอยู่แล้วนะครับเมื่อวีที่แล้วเหมือนว่างอยู่ที่นึงแต่ว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาคัดเลือกไปเสร็จแล้วหรือยังอ่ะอยากไปเหรอครับค่ะยังทันไหมคะเดี๋ยวผมคุยให้ครับแต่ว่าเขารับอายุไม่เกิน30ปีนะครับทราบใช่ไหมทราบค่ะของเหรียญไม่เกินค่ะเฮ้ยอีหลิงใช่แล้วอีก2วันเนี่ยมันก็จะเต็ม25แล้วพี่กูเนี่ยจำวันเกิดมึงได้ยกก่อนมึงนี่อายุน้อยกว่าหลานมึงนะขอโทษไม่เป็นไรเจ๊ยังไงฝากด้วยนะคะหมอได้ครับงั้นไปดูคนไข้ก่อนนะว่าแต่หมอเอกเนี่ยหายหน้าหายตาไปไหนมาตั้งหลายวันละคะพอดีผมกลับบ้านไปทำบุญที่ขอนแก่นมานะครับโอ้ค่ะถ้าหมอเนี่ยสนใจอยากจะทำบุญภาคอีสานเนี่ยหมอบอกอีจุ่มมันได้เลยนะคะมันเนี่ยชวนพวกเราไปตั้งหลายครั้งเนาะแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ไหวจริงๆค่ะแพลนมันเนี่ยแน่เต็มตลอดค่ะหมอรู้ไหมคะว่ามันพาเราไปไหนบ้างพาไปไหว้ย่าโมที่โคราชแล้วก็ไปสักการะพระธาตุที่นครพนมพาไปเที่ยวชมนี่ค่ะพญาเต่างอยที่สกลนครเสร็จแล้วก็วนไปนะคะหมอคะคำชะโนดที่อุดรธานีเสร็จแล้วก็ไปกราบไหว้พระศรีพระไสพระไสค่ะที่หนองคายและยังไม่วายนะคะหมอมันพาไปกราบไหว้เจดีย์หินทรายที่ร้อยเอ็ดค่ะงงเหมือนกันนะคะว่าอีจุ่มเนี่ยมันมาเป็นพยาบาลทำไมเนาะทำไมมึงไม่ไปทำงานที่ททอีดอกยิ้มให้กันมานี่อย่าบอกนะคะว่าหมอกับอีจุ่มเนี่ยจะเวิร์กเหรอวะเฮ้ยเวิร์กดิมาแล้วยืมมาแล้วอีดื้อทำหน้าดีๆวะน้ำมาแล้วเอ้าอีเฮียนี่ไม่จุดเทียนอีกรอพ่อมึงมาจุดให้ยังไงทำหน้าดีๆดี
แต่น้ำมึงมาเนี่ยมึงเข้าไปเลยนะเว้ยมาแล้วหอมพี่อากาศแม่งร้อนเว้ยเออนี่ใช่ฝนจะตกปะเนี่ยไม่หรอกพี่ไป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 ชิบหายตุ๊กตาตุ๊กตามึงมาดับไฟกูก่อนมันดับแล้วไหมไอ้เหี้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะมีความสุขมากๆแล้วก็โอเคเดี๋ยวก็ดูแลสุขภาพนะเว้ยเออลินยังไงเฮียก็ต้องขอโทษนะไม่เป็นไรแต่เฮียเดินทางปลอดภัยแต่ถ้าไปถึงแล้วยังไงมีเวลาก็โทรหาเฮียมั้งนะยาพี่หลินมันจะไปแล้วว่ะผมคิดถึงมันแย่เลยเนาะใช่แต่แล้วตรงนั้นคนเขามุงดูอะไรกันอะเที่ยวที่แบบนี้กับเขาด้วยเหรอวันนี้ไม่เป็นล็อกเกอร์แล้วหรอคะอีสันจันอินหน้าปากลิ้นหมาทำไมกูลิ้นเข้าไปยัดในปากมึงได้ไงกูจะลองก็แล้วเฮ้ยอย่าเจ็บลิ้นเออพี่แมนคะแอนขอเถอะนะครับพี่ผมว่าคุณแอนอย่าเสือกดีกว่านะครับมันต้องมาเต้นตรงนี้ด้วยวะคนเต้นไม่เป็นอย่างมึงอะเงียบไปเลยดีกว่าที่เนี่ยเขามีแต่ของจริงย่าหลบอ้าวอย่างนี้จะแบทเทิลเหรอก็มาดิพี่แมนดูเจ๊งดีนะมึงพี่แมนเป็นอะไรมากไหมคะพี่อีดอกมึงตั้งใจทำไมพี่รู้อะคะมึงถึงกับต้องท่องเลยวะไอ้ดื้อเออขอความจริงใจหน่อยได้ป่าววะเพื่อนโอ้มึงก็หนวกหัวจริงๆเลยก็เนี่ยจริงใจจริงใจแต่มันเยอะก็เลยจำไม่ได้อ่ะต้องท่องหลวงพ่อไอ้เด้อมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ลินน่ะมันจะไปเมืองนอกแล้วน่ะฮะอะไรเนี่ยแล้วทำไมไม่ใครบอกอะไรเด้อเลยอ่ะแล้วไฟอะไรกี่โมงสนามบินไหนไอ้เด้ออันนี้อันไหนอันนี้เหรอเฮ้ยจ้าอุ้ยทางตลาดอ่ะมีแกพูดเหนื่อยคนเดียวก็เลยจะหายอะคะนอกกับบ้านเดียวกันไหมอ่ะพ่อตัวทำอะไรอ่ะเดี๋ยวทำมาเต็
ไปต่างประเทศไม่บอกกันหน่อยเหรอคุยกันก่อนดิลินแกรู้ป่ะว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของฉันคือแกนะเว้ย18ปีตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะแล้วตั้งแต่ฉันเหนียวต่อบ้านไป7ปีอ่ะคนที่ฉันคิดถึงที่สุดก็คือแกนะเว้ยฉันไม่เคยคิดตั้งใจทำให้แกโกรธเลยนะฉันขอโทษนะสำนึกผิดแล้วอ่ะเอางั้นดีกันนะเฮ้ยอะไรของแกวะเอ้าก็ดีกันแล้วไงก็เรียบร้อยแล้วก็กลับกันได้แล้วดิจะกลับได้ไงวะแกจะบ้าปะไอ้คิดว่าขอโทษแล้วเรื่องทุกอย่างก็จะเป็นไปตามใจแกเหรอเห็นฉันเป็นตัวอะไรวะก็ขอโทษแล้ววะทำไมไม่ไฮโก้ดีกะก็ทำถึงขนาดนี้แล้วอะแกไม่เข้าใจจริงๆหรอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนกำหนดซะหน่อยว่าเราสองคนใช่หรือไม่ใช่ญาติกันน่ะแกไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกเว้ยเราแค่รู้สึกต่างกันฉันรู้สึกเสียใจแต่แกรู้สึกดีใจแกดีใจได้ไงวะก็เพราะว่าชอบแกไงชอบมาตั้งนานแล้วด้วยน่าขยะแขยงใช่ปะตัวฉันเองก็รู้สึกเว้ยเคยขยะแขยงตัวเองเหมือนกันที่ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวตัวเองที่ไม่รู้ว่าทำไมเวลายุ่งกับแกอ่ะก็ไม่ค่อยมีความสุขเลยแต่ก็ไม่เคยคิดจะยอมรับมันไงพอรู้ว่าแม่งมันไปไม่ได้อ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงตอนนี้ฉันมีสิทธิ์ที่จะชอบกันแล้วไม่ต้องรู้สึกว่าจะเป็นตัวประหลาดอีกแล้วไม่ต้องสับสนอะไรอีกแล้วก็แค่วางลึกๆว่าบางทีบางทีแกจะรู้สึกแบบเหมือนกันถึงตอนนี้แกก็ยังคิดถึงแต่เรื่องตัวเองเนาะได้ลินได้ไม่เป็นไรแบบนั้นเลยก็ได้อยากจะอยู่ในฐานะไหนอ่ะบอกดื้อมาเลยจะพี่จะน้องจะเพื่อนจะอะไรก็ได้อยากเป็นน้าหลานกันเหมือนเดิมใช่ไหมเป็นน้าหลานกันเหมือนเดิมก็ได้เว้ยหลังจากเนี้ยน้าอยากจะคบกับใครคบไปเลยดื้อจะไม่กันแล้วไม่ห้ามแล้วสนับสนุนเต็มที่โอเคป่ะแต่ขอนะแค่อย่างเดียวอ่ะเงียบไปตอนนี้เลยนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้คุยกับไอ้ดื้อการตัดสินใจจากมาทำให้ฉันกลายเป็นคนที่ต้องอยู่คนเดียวแล้วจริงๆแต่อย่างน้อยการไม่มีใครมันก็ทำให้เราได้มีเวลาทบทวนเรื่องต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเอาเข้าจริงๆการจะเจอคนรักก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนในหนังสือการ์ตูนบางทีผู้ชายที่เราแอบปลื้มเขาก็อาจไม่ได้คิดอะไรกับเราสำหรับบางคนที่ชอบเราและเราก็คิดว่าเขาน่ารักมากแต่จังหวะชีวิตบางอย่างก็ทำให้เราต่างคนต่างต้องแยกกันไปหรือจะเป็นใครบางคนที่เขาตื้อยังไงเราก็ทำใจชอบเขายากมากถึงแม้เขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองก็ตามเจแอนเคยบอกว่าการมีใครสักคนเราอาจจะไม่ต้องเป็นคนคิดเรื่องแบบนั้นเองด้วยซ้ำแค่ปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปและสำหรับฉันตอนนี้สิ่งที่ฉันคิดได้การจะมีคนรักสักคนอาจไม่สำคัญนักครอบครัวที่ดีต่างหากที่สำคัญมากกว่า
ถึงตอนนี้เอดี้ก็คงคิดแบบนั้นขอบคุณครับสั่งราดหน้าหน่อยจ้ะก็อย่างที่ไอ้พระเอกมันบอกนั่นแหละไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวซะหน่อยอยู่ที่นั่นน่ะไม่มีแกกับเฮียแม่งโคตรเหงาเลยถึงมากเลยลูกป้าถามไล่หน่อยดิว่ามีแฟนยังอ่ะทำไมไม่ถามเองอ่ะพิมพ์ทำไมเจอคนที่ชอบหรือยังอ่ะรักนั้นคือการจุงมือเดินเคียงกันไปโอ้ผมใคร